สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรม Pricker ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนซึ่งเป็นการนำโปรแกรม Pricker ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่านข้อคำถามในบทนี้ท่านจะได้ทำความรู้จักกับโปรแกรม Pricker ได้เรียนรู้ประโยชน์ข้อจำกัดและขั้นตอนการใช้งานจากนั้นท่านจะได้เรียนรู้การลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Pricker การสร้างห้องเรียนและการจัดการห้องเรียนด้วยโปรแกรม Pricker การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบหรือ Quiz การดาวน์โหลด Pricker Card เพื่อใช้เป็นการตอบคำถามของผู้เรียนวิธีการเล่นแบบทดสอบและการดูรายงานสรุปผลข้อมูลผู้เรียนว่าใครทำคะแนนได้เป็นอย่างไรข้อคำถามใดที่มีผู้เรียนตอบถูกหรือผิดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เรามาเริ่มเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ